การที่จะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติถ้าผมได้มีโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้มีทีมสมาชิกสโมสรต่างๆในกทมภาคกลางนะครับเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น10ทีมนะครับ10ทีมนะครับ10ทีมประกอบด้วยศุลกากรยูไนเต็ดนะครับ BCC เทโล FC นะครับจามจุรียูไนเต็ดนะครับมอเกษมบัณฑิตนะครับทหารบก FC ปลวกแดงระยองนะครับแล้วก็ราชบุรีมิตรผลโดม FC นะครับทุกทีมที่ได้ร่วมประชุมหรือหารือในวันนี้นะครับก็ได้มีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์นะครับว่าจะสนับสนุนผมในการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับด้วยเหตุผลหรือนโยบายที่ผมได้เคยนำเสนอแล้วว่าผมจะเข้ามาพัฒนาหรือทำให้วงการฟุตบอลแห่งประเทศไทยเจริญและที่สำคัญคือต้องเป็นองค์กรที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้นี่คือสิ่งที่ผมนำเสนอกับมวลสมาชิกสโมสรทุกสโมสรที่ร่วมประชุมในวันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเป็นหลักๆ ก็คือสิทธิประโยชน์หรือรายได้ที่แต่ละสโมสรพึงมีพึงได้ว่าสิทธิประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยจะต้องกลับคืนมาสู่สมาชิกสโมสรไม่อาจปล่อยให้เป็นอย่างเช่นทุกวันนี้อีกต่อไปได้ครับเชิญสัมภาษณ์ครับผมมั่นใจนะครับว่าในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมคงจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจากเหตุผลที่ผมได้เดินสายไปพบทีมต่างๆในภูมิภาคแล้วก็ได้พูดคุยกับสโมสรต่างๆทั้งในไทยพรีเมียร์ลีกและก็ในดิวิชั่น1ทุกๆสโมสรนะครับมีความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่วงการฟุตบอลหรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นใหม่อะไรไม่ดีก็ต้องทำให้หมดไปแต่สิ่งที่สำคัญผมอยากจะบอกผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าอะไรที่ผ่านมาหรือใครที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าผมได้เป็นนายกสมาคมมีการพูดจาว่าเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจที่จะมาบริหารสมาคมนะครับผมมาเพื่อสร้างเพื่อให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในสิ่งนี้นะครับคนดีต้องรักษาไว้คนเก่งต้องรักษาไว้ไม่ใช่เข้ามาเพื่อทำลายล้างนะครับใครที่ดีอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นคนในองค์กรที่ดีอยู่แล้วก็ต้องเก็บเขาไว้ไม่ใช่มาทำลายล้างเขากรรมการที่ดีมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาก็ต้องเก็บรักษาไว้เช่นกันนะครับใครที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลหรือสมาคมฟุตบอลถ้าเขาทำดีเราต้องทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะเข้ามาทำอย่างนู้นอย่างนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีข่าวชอบพูดกันว่าผมเข้ามาอยู่ภายใต้การสนับสนุนของคนนั้นคนนี้ไม่มีครับคนชื่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงไม่จำเป็นต้องตุกอยู่ใต้อานัตใครทั้งสิ้นนะครับและไม่มีเงื่อนไขไม่มีพันธะกรณีใดๆทั้งสิ้นผมเป็นตัวของตัวเองจะต้องทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาในเมื่อผมเข้ามาอาสาแก้ปัญหาสิ่งเลวร้ายในสมาคมฟุตบอลผมจะไปทำเช่นนั้นไม่ได้ครับถ้าทำเช่นนั้นถือว่าผมเป็นคนที่เลวระยำสิ้นดีครับยังครับจะเปิดชื่อในวันที่สมัครครับจะไปที่วันไหนครับก็คงประมาณวันที่8ที่9แถวๆนั้นครับครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าคนดีรักษาไว้และจะมีการสืบสวน
อะไรที่มันผิดก็ต้องทำซะนะครับอะไรที่เป็นข้อสงสัยของสังคมมันก็ต้องตรวจสอบมันเป็นเรื่องที่คนที่เข้าไปใหม่เนี่ยเป็นหน้าที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบ.กีฬาออกมาแล้วมันมีกฎหมายแล้วต้องทำทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายถ้าผมไม่ทำผมก็157ต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่คนในวงการกีฬาคิดจะทำโน่นทำนี่ตามอำเภอใจไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะว่ามีพรบ.กีฬาออกมาแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมจะคิดทำโน่นทำนี่ตามใจผมก็ไม่ได้ครับต้องเป็นไปตามกฎหมายครับ